วีนาควงสามีหมื่นล้านเปิดเส้นทางรักเคลียร์ปมแต่งงานมาประกวด MUT ฝ่าดราม่าพร้อมดันภรรยาคนสวยไปสู่จักรวาลนางงามนักสู้วีนาปวีณาควงสามีนักธุรกิจหมื่นล้านเปิดเส้นทางความรักพร้อมเคลียร์ดราม่าแต่งงานแล้วมาประกวด MUT ทำไมวีนาปวีณาสิงห์ทกวาลนางงามนักสู้คนดังดีกรี MUT ภูเก็ต2023ที่วันนี้ขอควงสามีนักธุรกิจหมื่นล้านหันเจริญสิงห์ทกวาลมาเปิดเผยเส้นทางความรักสามีสายซับพอร์ตที่พร้อมดันภรรยาคนสวยไปสู่จักรวาลพร้อมเล่าเรื่องราวชีวิตถูกบูลลี่มาตั้งแต่วัยเด็กขอเคลียร์คำครหาแต่งงานแล้วจะมาประกวด Miss Universe Thailand ทำไมผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31ที่มี PK ปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการวีนาลงประกวดนางงามประกวด Miss Universe Thailand มาแล้ว2ครั้งครั้งแรกได้ตำแหน่งรองอันดับ2กลับมาแก้มือในปี2020ได้รองอันดับ1จับมือกับอแมนด้าแฟนนางงามก็ลุ้นให้วีนามาประกวดอีกครั้งจู่ๆวีนาแขวนส้นสูงแล้วบอกว่าไม่วีนาจะแต่งงานพอประกาศแฟนนางงามช็อกกันหมดเพราะลุ้นอยากให้เป็นมิสยูนิเวิร์สทำไมตอนนั้นถึงประกาศว่าจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้วีนาตอนนั้นที่ประกวดจบได้ทำอะไรหลายๆอย่างได้ค้นพบตัวเองได้มาเจอความรักและรู้จักความรักเวลาเราจะทำตามความฝันเราก็ต้องใช้ความรักเหมือนกันเราต้องมีแพชชั่นฉะนั้นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตคือตัวเราเองฉะนั้นเราต้องรู้จักรักตัวเองก่อนเราก็เลือกใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ถูกคอกับเราตอนนั้นเลยต้องเลือกระหว่างความฝันกับความรักเลยเลือกความรักก่อนแล้วคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราจะได้เป็นมิสยูนิเวิร์สเดี๋ยวมิสยูนิเวิร์สจะมาหาเราเองตอนนั้นอกหักจากความฝันไหมตอนอยู่บนเวทีวีนาเหมือนเราตามคนคนหนึ่งมา2ปีกลายเป็นว่าสิ่งที่เราค้นพบเขาไม่ชอบเราเขาไม่เลือกเราเลยรู้สึกว่าอุ้ยเหมือนโดนหักอกนิดนึงแต่เราเข้าใจในการเลือกขององค์กร Miss Universe เพราะเราเชื่อมั่นมากแต่เราก็ต้องเดินทางต่อไปและพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรงั้นเราลองเลือกรักตัวเองในแบบอื่นดูแล้วก็ได้มาเจอเขาได้ทำประสบการณ์หลายๆอย่างก็รู้สึกดีที่ได้แต่งงานและทำสิ่งที่รักพร้อมๆกันอยู่ดีๆต้นปีกองประกวดก็ประกาศเปลี่ยนกฎคนแต่งงานแล้วมีลูกแล้วเป็นทรานสามารถประกวดได้คิดไหมว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมวีนาก็ตื่นเต้นและขนลุกมากเพราะว่า70ปีมิสยูนิเวิร์สไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพอเราแต่งงานไม่กี่เดือนกฎมันเปลี่ยนสามีก็เห็นคนแรกและทักเรามาว่านี่เรื่องจริงหรือเปล่าก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันคือความจริงไหมสรุปว่าจริงวินาทีแรกที่รู้ว่าจริงเราตัดสินใจอยู่ในหัวแล้วว่าปีแรกฉันมาแน่ได้เจอฉันแน่หัวเราะแอบคิดในใจไหมว่ากฎใหม่ทำเพื่อเราหรือเปล่าวีนาถ้าจะคิดเพื่อความสบายใจเราก็แอบคิดอยู่เหมือนกันแต่องค์กร Miss Universe เขาใหญ่มากเขาต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีวีนาเชื่อว่าเขาคงไม่เปลี่ยนกฎเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เปลี่ยนกฎเพื่อผู้หญิงทุกรูปแบบให้สามารถเป็นมิสยูนิเวิร์สได้ตรงนี้คือสิ่งที่เขาอยากให้คนเห็นและมีการเข้าร่วมกันในสังคมมากยิ่งขึ้นสู้มากเลยเพื่อเวทีมิสยูนิเวิร์สทำไมปักใจเวทีนี้เหลือเกินไม่คิดจะไปเวทีอื่นบ้างเหรอวีนาจำได้ว่าคนชวนวีนามาประกวดตอนจบมหาวิทยาลัยและเขาชวนเราไปประกวดเวทีอื่นซึ่งเราจะได้แต่งตั้งเป็นตัวแทนของประเทศเลยนะแต่ตอนนั้นเราจำได้ว่าสิ่งที่เราดูมาตั้งแต่เด็กๆและเราเชื่อมั่นเรามีแรงบันดาลใจ
คือมิสยูนิเวิร์สฉะนั้นเวทีแรกเวทีที่2 3หรือเวทีสุดท้ายที่วีนาจะประกวดต้องเป็นมิสยูนิเวิร์สเท่านั้นเพราะเราเชื่อมั่นเขาและเราอยากให้แรงบันดาลใจในสิ่งที่เราเป็นกับผู้หญิงทุกคนทั้งประเทศไทยและทั่วโลกด้วยไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาถ้าคุณเลือกพัฒนาตัวเองคุณก็สามารถเป็นมิสยูนิเวิร์สได้ขอพี่พีเคเลยแล้วกันคำสุดท้ายบนเวทีให้เป็นชื่อวีนาเลยหัวเราะทำไมถึงผลักดันให้ภรรยาเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์หานเจริญเราเห็นว่าเธอเป็นแพชชั่นของการประกวดสูงมากพอเห็นคนที่เรารักมีแพชชั่นตรงนี้สูงมากเราก็อยากให้เธอมีความสุขอยากให้เธอทำในแพชชั่นของเธอเขินไหมเพื่อนมาล้อดันภรรยาอยู่ได้หานเจริญหัวเราะไม่ได้เขินผมเห็นเขาชอบทำด้านนี้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ซัพพอร์ตได้ถ้าคนไทยก็แซวป๋าดันหานเจริญไม่เข้าใจหัวเราะผมเป็นสามีที่รักเวทีมิสยูนิเวิร์สที่ผ่านมาทั้งหมดนางงามคนไหนเป็นแรงบันดาลใจให้เราวีนาถ้าคนไทยคนล่าสุดที่ได้มงกุฎคือพี่ปุ๋ยพรทิพย์วีนาชอบมากแต่ถ้าสตอรี่คนที่ชนะแล้ววีนาชอบมากเขาคือ PR อาลอนโซววไทบักจากฟิลิปปินส์ที่ชนะมิสยูนิเวิร์สปี2015เขาประกวด3ครั้งเหมือนวีนาแล้วครั้งที่3เขาได้มงกุฎภายในประเทศและเขาชนะมิสยูนิเวิร์สด้วยวีนามองเขาเป็นไอดอลและจะทำให้ได้ในแบบนั้นค่ะไฟในตัวโชดช่วงมุ่งมั่นสู้เต็มที่สามีซัพพอร์ตดีแบบนี้เตรียมตัวยังไงบ้างเราเปลี่ยนการเตรียมตัวยังไงรูปร่างเปลี่ยนไปเยอะมากวีนาพอรู้ว่าจะมาประกวดเราก็ดูแลเรื่องรูปร่างเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ามิสยูนิเวิร์สคือการประกวดระดับโลกระดับจักรวาลด้วยซ้ำหุ่นร่างกายเราสำคัญมากก็ฟิตร่างกายทานอาหารคลีนทำพีราทิสทำทุกอย่างที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเฟรชมีกล้ามเนื้อในร่างกายมากยิ่งขึ้นต่อมาคือการพูดภาษาอังกฤษสำคัญมากเราก็ฝึกมาตลอดอยู่แล้วเราก็พบเจอคุณสามีทำงานด้วยกันทำงานในบริษัทก็ใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยฝึกภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆอยากเป็นกำลังใจให้น้องๆที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยถ้าเราใช้ทุกวันเราก็ทำได้นอกจากนั้นตอบคำถามเลยค่ะคนข้างๆนี่และดิฉันก็เตรียมคำตอบมาพูดให้เขาฟังฟังแล้วเป็นยังไงกินใจไหมเขาก็คอมเมนต์ว่าอยู่ปรับตรงนั้นตรงนี้ได้ปีก่อนนั้นบอกว่าขายใหญ่ไปนิดนึงรอบตอบคำถามเขาบอกมีความตื่นเต้นเล็กน้อยปีนี้แก้ไขหมดแล้วพร้อมแล้วดูแลรูปร่างดูแลตัวเองมีส่วนช่วยภรรยาให้สวยขนาดนี้ได้ยังไงหานเจริญผมเป็นคนออกกำลังกายและกินอาหารสุขภาพดีอยู่แล้วเธอก็มุ่งมั่นประกวดก็กินอาหารเฮลตี้ฟู้ดมากขึ้นผมก็ช่วยพาไปออกกำลังกายด้วยกันและผลักดันเธอตอนที่เธอไม่อยากออกกำลังกายหรือไม่อยากกินอาหารเฮลตี้ก็บอกว่ามากินด้วยกันวันที่ขี้เกียจไปยิมทำยังไงวีนามีแต่เขาค่ะที่ขี้เกียจไปยิมหัวเราะตอนนี้เอวเหลือเท่าไหร่วีนา23ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเอวที่เล็กที่สุดตั้งแต่เป็นสาวมาเมื่อก่อนวีนาพูดไม่เก่งขนาดนี้วีนาเวลามีสามีเราจะเถียงกันมากขึ้นหัวเราะเราก็ฝึกจากตรงนี้ค่ะล้อเล่นค่ะวีนาฝึกมานะคะวีนาทำรายการออนไลน์ทีวีโชว์ทำรายการเพื่อสังคมมาพูดเรื่องประเด็นโซเชียลเราก็ฝึกตรงนั้นมาเรื่อยๆเราทำมา3ปีแล้วค่ะชื่อรายการ The Spark Show ก็อยากให้ติดตามชมค่ะอยู่บ้านพูดภาษาอังกฤษตลอดวีนาใช่ค่ะที่บ้านใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยเมื่อก่อนอาจต้องแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้คิดปุ๊บเป็นภาษาอังกฤษได้เลยค่ะเต็ม10ให้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของภรรยาเท่าไหร่หานเจริญ10เต็ม10คลั่งรักรู้จักไหมหานเจริญ
ถ้าไม่บอกว่า10/10เดี๋ยวจะมีปัญหาหัวเราะในฐานะคุณจะส่งภรรยาไปจักรวาลตอนนี้พร้อมแค่ไหนในการเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตฐานเจริญผมคิดว่าเป็นแพชชั่นของเธอมากเต็มที่ออกกำลังฟิตซ้อมทุกวันเหมือนเวลาเดินขึ้นบันไดก็ทำให้เธอเดินอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นจริงไหมคุณคือนักธุรกิจระดับหมื่นล้านฐานเจริญโนไม่ถึงหลักพันล้านแต่คืออยากทำงานเพื่อเมคชัวร์ว่าธุรกิจขับเคลื่อนได้ดีมีผลดีต่อธุรกิจไทยทำงานอะไรฐานเจริญผมทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเหมือนใช้เทคโนโลยีและการตลาดให้บริษัทใหญ่ๆได้เข้าถึงสังคมมากขึ้นและมีผลทางมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นและอีกส่วนที่ผมเพิ่งเริ่มคือผมจะทำเกี่ยวกับมิวสิกโปรดักชั่นเฮาส์แล้วผมเองก็จะใช้ตัวเองเป็นอาร์ติสต์มิวสิกอินเดียนป๊อปภาษาอังกฤษมิกซ์กันอาจมีไทยด้วยก็ต้องฝึกภาษาไทยวีนาช่วยเรื่องบริษัทไหมวีนาช่วยค่ะในเรื่องการทำเกี่ยวกับดิจิทัลออนไลน์เรื่องการทำเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆเราก็ช่วยแล้วเราก็ช่วยในเรื่อง CSR ของบริษัทด้วยทำรายการ The Spark Show นั่นเองเป็นรายการช่วยพัฒนาสังคมด้วยอาชีพสามีจะช่วยผลักเราไปอีกก้าวในการคว้ามงถือว่าได้เปรียบไหมวีนามองว่าประสบการณ์สำคัญและวีนามีประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้จากเขาเองที่ช่วยสอนเรื่องการทำออนไลน์และทำให้เราเข้าใจโลกดิจิทัลมีเดียมากยิ่งขึ้นยิ่งเรามีประสบการณ์เยอะก็จะยิ่งผลักดันเราให้เป็นคนรอบรู้และมีส่วนในการคว้ามงได้อยู่แล้วค่ะปีนี้ถ้าพลาดอีกปีหน้าเราจะกลับมาไหมวีนาว่าถ้าเราวางแผนมาดีมีแพชชั่นแรงกล้าจริงๆไม่ว่าจะทำอะไรเราจะใส่ความพยายามเต็มที่มากกว่า 100% เลยฉะนั้นถ้าแพลนเอเราทำได้เต็มที่แล้วก็ไม่มีแผนสำรองวีนาจะต้องได้มิสยูนิเวิร์สปีนี้เท่านั้นต้องได้เป็นมิสยูนิเวิร์สคนที่3ของประเทศไทยวีนาใช่ค่ะมุ่งมั่นมากค่ะและรู้สึกว่ามันจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าวีนาว่าประเทศไทยพร้อมแล้วสำหรับการได้รับมงกุฎนางงามจักรวาลคนต่อไปค่ะเป็นสายมูไหมวีนาส่วนตัวบอกตรงๆไม่เคยดูดวงไม่ค่อยเชื่อเรื่องการมูเท่าไหร่แต่พอเราอยู่กับทีมเราเขาเชื่อเรื่องนี้เขาชวนไปเราก็ไปด้วยแต่ส่วนตัวเชื่อเรื่องเราคิดและอยากได้อะไรเราพูดอะไรดีๆออกไปมันจะมีสิ่งดีๆดึงดูดกลับมาที่ตัวเราถ้าเราคิดว่าเราคือ Miss Universe Thailand หรือเราคิดทุกวันว่าเราอยากเป็นเจ้าของบริษัทหรืออยากเป็นใครหลายๆคนเราเชื่อมั่นในสิ่งนี้สักวันเราจะทำได้ที่ผ่านมาเป็นนางงามนักสู้พอแต่งงานแล้วถูกคนเมามีสามีแล้วทำไมไม่อยู่บ้านดีๆอยากบอกเขาว่ายังไงวีนามองว่าผู้หญิงในปัจจุบันสามารถทำงานอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแม่บ้านอย่างเดียวผู้หญิงสมัยนี้โมเดิร์นมากไม่ใช่โลกสมัยก่อนแล้ววีนาออกไปทำงานได้คุณสาก็ออกไปทำงานได้หรือวีนากลับมาบ้านวีนาทำกับข้าวได้คุณสาก็ทำกับข้าวให้วีนาได้อร่อยด้วยนะคะวีนาเคยโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาตอนเด็กวีนาตอนเด็กๆ ด้วยความเราเป็นคนอินเดียเกิดในไทยคนในสังคมยังไม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายของเชื้อชาติสีผิวหรือเชื้อชาติตอนเด็กภูมิใจในตัวเองมากแต่เพื่อนๆจะล้อด้วยความที่เราปากขนาดว่าคนอื่นหารู้ไม่ปัจจุบันนี้ใครๆก็อยากได้นะคะหัวเราะก็โดนล้อตอนเด็กๆ เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องล้อเราด้วยพอเติบโตเราก็อยากบอกเรื่องความเท่าเทียมคนไทยมีหลากหลายรูปแบบเลยแหละเราเข้าใจซึ่งกันและกันดีกว่าทุกวันนี้ยังโดนบูลลี่อยู่ไหมวีนาปัจจุบันน้อยแล้วค่ะ
วีนามองว่าประเทศไทยมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสูงขึ้นเยอะเลยมีความโอเพนและเข้าใจเรื่องความแตกต่างเรามีหลากหลายเพศและเป็นหนึ่งในประเทศที่เซเลบเรชั่นของใครของไทยยิ่งใหญ่มากวีนาก็อยากสานต่อสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างเช่นสมรสเท่าเทียมและให้คนเข้าใจเรื่องความแตกต่างของเชื้อชาติมากยิ่งขึ้นตอนนั้นจัดการกับความคิดตัวเองยังไงตอนที่โดนบูลลี่วีนาตอนเด็กๆไม่เข้าใจว่าเราผิดหรือแตกต่างตรงไหนแต่โตมาเราจะรู้ว่านี่แหละคือคนที่เราเกิดมาเป็นคนแบบนี้ฉะนั้นอย่ายอมเปลี่ยนแปลงเพราะคนมาบอกว่าเราอ้วนไปสูงไปปากใหญ่ไปหรือเราผิวคล้ำไปเราควรภูมิใจกับสิ่งที่เรามีเพราะสิ่งที่เรามีตรงนี้ทำให้เราอยู่นี้ทำให้เราเป็นเรานี่แหละเพียงหนึ่งคนในประเทศในโลกในจักรวาลนี้ค่ะตอนประกวดมีคนพูดอีกว่า Miss Universe Thailand ก็คือ Miss Universe คนไทยมีคำบูลลี่มาซึ่งเขาบอกว่าวีนาไม่เหมาะกับ Miss Universe อยากบอกอะไรพวกเขาวีนาจริงๆคำว่าคนไทยอธิบายได้ยากมากนะในปัจจุบันเพราะวีนาเห็นคนไทยหลากหลายรูปแบบมากวีนาเห็นคนไทยผิวเข้มเห็นคนไทยที่หน้าตาเหมือนคนจีนด้วยซ้ำคำว่าคนไทยสำหรับวีนาคือคนที่เติบโตมาในประเทศไทยเหมือนที่วีนาเกิดมาจากเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่สาวเหนือแล้วได้ไปอยู่ยะลาได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมเยอะแยะมากมายชอบทานอาหารไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์หลักๆของคนไทยตรงนี้แหละมันทำให้เราเป็นคนไทยมันอยู่ข้างในถ้าเราปิดไฟแล้วทุกคนพูดภาษาไทยหมดเลยเราจะรู้ไหมว่าคนคนนั้นเชื้อชาติอะไรคุณก็โดนเหมือนกันหานเจริญผมโดนตลอดโดนหนักกว่าเขาด้วยซ้ำไปถ้าเขาสวยแล้วยังโดนขนาดนี้ผมผู้ชายนะหัวเราะโดนล้อเลียนเยอะเคยโดนต่อยสลบไปเลย 2-3 ครั้งแต่ก็เป็นเรื่องในอดีตผมมูฟออนมานานแล้วนี่เลยเป็นโครงการ Be and Only Not A Bully ขอวีนาวีนาแคมเปญนี้เกิดจากสตอรี่วีนาที่เราผ่านมาตั้งแต่เด็กและการที่เราเห็นคนรอบข้างตอนวีนาอยู่มหาวิทยาลัยมีเพื่อนหลากหลายทางเพศเขาบอกว่าเขาโดนตั้งแต่เด็กเหมือนกันวีนาก็คิดว่าการบูลลี่มันมีเยอะมากจริงๆปี2020อยู่อันดับ2ของโลกเรารู้สึกว่าเราไม่ภูมิใจที่ประเทศไทยมีการบูลลี่อยู่อันดับ2ของโลกเราอยากเปลี่ยนตรงนี้เราเลยจะตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อลดการบูลลี่ของสังคมไทยทำให้เข้าใจความหลากหลายมากยิ่งขึ้นมาถึงตอนนี้วีนามีโครงการ2ด้วยนะคะจัดตั้งเดอะสปาร์คโชว์และพูดคุยเรื่องบูลลี่ให้กำลังใจคนผ่านการบูลลี่ยับยั้งไม่ให้เกิดการบูลลี่ในสังคมปัจจุบันวีนาสนใจเรื่องสังคมที่ยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจในความหลากหลายอยากเห็นที่ทำงานมีคนทุกเพศทุกสีผิวทุกรูปร่างทุกโครโมโซมทำงานด้วยกันสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดเป็นสังคมที่ยั่งยืนค่ะนี่ฝึกไว้พูดบนเวทีหรือเปล่าวีนาเปล่าค่ะคุยเล่นๆค่ะหัวเราะวีนาใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่กับคุณย่าวีนาเกิดที่เชียงใหม่อยู่กับคุณแม่คุณย่าหลังคุณพ่อเสียพูดเหนือได้นิดหน่อยจากนั้นย้ายไปอยู่ยะลากับคุณป้าตอนนั้นด้วยความเสียเสาหลักของคุณพ่อคุณย่าคุณแม่ต้องดูแลเราเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีมากพอก็เลยย้ายไปอยู่กับคุณป้าเพื่อแบ่งเบาภาระก็เลยได้เรียนรู้ผู้หญิงที่เป็น empower มากๆจากคุณป้าเพราะคุณป้าเปิดร้านขายของเขาทำมาตั้งแต่อยู่ในห้องเช่าเล็กๆจนปัจจุบันคุณป้ากับคุณลุงช่วยสร้างให้ร้านยิ่งใหญ่หลายห้องและประสบความสำเร็จมากๆพอเราอยู่ยะลาก็ช่วยคุณป้าขายของตอนกลับจากโรงเรียนไปเรียนพิเศษตั้งใจอยากช่วยอยากเรียนรู้เคยเป็นเลขาคุณลุงด้วยช่วยทำคำนวณอะไรต่างๆทำให้เราเรียนรู้ว่าไม่ว่าเราเป็นใครมาจากไหน
ถ้าเราพยายามทำเหมือนคุณป้าของวีนาสู้ทุกวันตื่นเช้านอนดึกก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการเราจะเป็นได้ในสิ่งที่เราอยากเป็นนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มุ่งมั่นว่าจะเป็นมิสยูนิเวิร์สคนแรกที่แต่งงานแล้ววีนาใช่ค่ะการที่วีนาแต่งงานแล้วค่อนข้างได้รับคำพูดที่ไม่เข้าข้างผู้หญิงเท่าไหร่อย่างเช่นเธอแต่งงานแล้วก็ทำงานบ้านอยู่บ้านไปสิไม่ต้องออกมาทำงานบริษัทหรอกเราอยากเปลี่ยนคำพูดเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าผู้หญิงมีทาเลนต์เยอะมากๆเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นนายกรัฐมนตรียังได้ย้อนเส้นทางความรักเจอวีนาครั้งแรกคุณเดินไปบอกเขาว่าฐานเจริญขอคุยด้วยอยากคุยด้วยตอนนั้นเธอแต่งชุดอลังการมากอยากคุยด้วยแล้ววีนาตอบว่าไงวีนาทำงานอยู่ค่ะตอนนั้นแต่งตัวสวยก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทำงานอยู่เดี๋ยวค่อยคุยกันก็รู้สึกว่ากล้าจังเลยเป็นผู้ชายคนแรกที่กล้ามาคุยตอนที่เราทำงานที่ผ่านมาไม่มีใครกล้ามีแต่คนมองอย่างเดียวแต่นี่กล้ามากเดินเข้ามาพูดเลยเพราะความหล่อหรือความกล้าของเขาที่ชนะใจเราวีนาอย่างละนิดของทั้งคู่หัวเราะเขาเดินเข้ามาก็บอกว่าอยากคุยกับเราเราก็บอกเราทำงานอยู่นะแล้วได้เบอร์ได้ไลน์เขามายังไงฐานเจริญตอนนั้นทักอินสตาแกรมไปแต่เขาไม่ตอบก็เขียนอีเมลไปเลยอยากเป็นเพื่อนก่อน DM ก็ไม่เวิร์กไม่ตอบเขียนอีเมลไปตอบไหมหานเจริญตอบหลังจากนั้นเดือนหนึ่งหัวเราะวีนาจริงๆไม่เห็นไม่ได้เช็คจริงๆ3เดือนด้วยไม่ใช่เดือนเดียวก็เลยจำได้ว่าอุ้ยผู้ชายคนนี้ทักฉันที่งานนั้นตอนประกาศแต่งงานโดนแฟนคลับถล่มวีนาเขาโดน DM เยอะว่าทำไมต้องมาแย่งวีนาของฉันไปวีนาก็โดนบ้างว่าทำไมทรยศเราไหนบอกว่าจะมาจนกว่าจะมงเพราะเคยพูดไว้ตอนปี2018ว่าจะมาจนกว่าจะมงตอนนั้นรับมือยังไงกับ DM แย่ๆหานเจริญตอนนั้นก็เอาให้เขาดูว่าทำไมเป็นแบบนี้ผมทำให้เธอไม่ได้ประกวดใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่ใช่เขาแฮปปี้แล้วตอนแรกไม่ได้รู้สึกดีไม่อยากให้คนเกิดความรู้สึกไม่ดีเ